ตุลาคมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ทนายอนันชัยชัยเดชทนายกระดูกเหล็กบอกเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องภายในวงการศีกากีทุกคนก็เลยจับตาจับกันแทบที่ว่าจะเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าภาพล่าสุดเช้าวันนี้ตอนแรกยังไม่รู้ด้วยซ้าน,<ช>นะว่าเป็นใครเพราะตอนแรกแกบอกว่าวันนี้เนี่ยบิ๊กเซอร์ไพรส์เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว<ฮ>สั่นเลือนลั่นไปทั้งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติน,นี่ฮะท่านมาถึงปับ๊บแกก็ ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าวันนี้ห้องเต้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่พลตำรวจเอกสุรเชษหักพานแต่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเดินทางมาในวันนี้แล้วก็มีการร่างเอกสารเตรียมจะไปร้องทุกขกล่าวโทษเรื่องดาวบนบ่าของผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วมันจะเป็นปฐมบทจะต่อมาเป็นซีรีส์เลยแล้วสั่นสะเทือนเลือนลั่นแน่อ้าลองฟังทนายอนันชัยทนายกระดูกเหล็กดูก่อนฮะ ห้องเต้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนจากสุรเชษหักพานเป็นผู้ใหญ่ที่จะมานี่แหละครับถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นคุณไม่โทรมาหาบิ๊กโจ๊กแล้วมาห้ามผมเหตุการณ์วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือปฐม,มบทมอ๋อไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วทนายอนันชัยบอกว่าวันที่มีการถ่ายภาพคู่กันคือบิ๊กโจ๊กกับ บิ๊กต่อที่โอเอวกันน่ะนั่นคือละครน,นำเน่าวันนี้จะพูดแ,แบบนี้เลยวิตายแล้ว<อ>วันนี้ห้องเต้ค่ะไม่รู้มายังไงพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมาถึงแล้วบอกอ๋อคนที่จะเอาผิดคือนายกเศรษฐาทวีสินกับที่ประชุมกะตะรอที่มีการแต่งตั้งผบอตศัก เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพราะถือว่ามันผิดกฎต,ตอนแรกเนะี่ยคือธรรมเนียมมันก็คือเรื่องของการแต่งตั้งต,งตามอาวุโสซึ่งถ้าตามอาวุโสท่านด้านท่านรองรอยเนี่ยจะต้องขึ้นเป็นผบอตรและผลมันเป็นแบบนี้ได้ไงและวันนี้นะป้าเสรีมีคําพูดคํานึงแรงพลตํารวจเอกร้อยเนี่ยควรจะไปร้องคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมถ้าผมเป็นผบอตรจะตั้งรอยให้เป็นผบอถ้าเกิดเหมือนกับไม่ไปแบบนี้เหมือนกับไม่เอาไหนอ่ะเออท่าน,นใช้คำแบบนี้เอาฟังเสียงคุณเสรีพิสทจิ์ค่ะ ในฐานะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยแล้วก็คุณอนันชัยชัยเดชทนายความนะครับก็มายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันลปรปาบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อดําเนินคดีกับคุณเสฐาทวีศินนายงตรีและคณะกรรมการข้าราชการตํารวจอีกทั้งหมดรวม10คนด้วยกันนะครับในกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับ เสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับขัดต่อรัฐมนูญมาตรา200นี่ค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้มีหนึ่งคนที่ออกมาบอกว่าโอ้พวกนี้หิวแสงแล้วก็หลอกสื่อเป็นใครไปไม่ได้ครับทนายเดชากิติวิทยานันท์อ้าวจุดยืนของแกอยู่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้ชัดเจนมาตลอดแล้ววันนี้ก็พูดเลยบอกหิวแสงปันเรื่องปันกระแสคือ จริงๆเรื่องนี้อยากจะฝากเตือนทนายคนดังไว้หน่อยบอกว่าลดบ้างนะเรื่องการอวดอ้างสรพรพคุณของตัวเองจนสื่อวันนี้เขาต้องถามหาสาระกันแล้วแล้วที่บอกว่าทนายอนันตชัยกับพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เดินทางเนี่ยเป็นเรื่องการแต่งตั้งพบตรมันก็ทําให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วในสตอชอคือสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ คนที่ต่อหน้าหวานเจี๊ยบแต่เบื้องหลังคนละอย่างมันไม่มีความจริงใจต่อกันเท่าที่ฟังจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เล่าให้ฟังมานะคือผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องบิ๊กเซอร์พงษ์สไพยอะไรเลยมันก็เหมือนการหิวแสงอย่างหนึ่งนะก็หิวแสงก็ปั่นเรื่องปั่นกระแสอะไรไปนะทั้งๆที่บิ๊กโจ้ก็พูดชัดแล้วเขาไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นทนายความก็อ้างว่าเป็นทนายความนะฮะ แล้วก็ให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆก็ผมดูแล้วไม่เข้า่าเข้าทางนะฮะผมดูแล้วไม่มีอะไรนร่าบิกซ์ไฟเลยก็เชิญฟ้องมาที่อย่าเห่าเลยนะคือคนเราถ้าถ้าของจริงนะอย่ามาเห่าอยู่หน้าโซเชียลหรือนะฮะหน้าสื่อมชนของแท้ต้องฟ้องเลยพอฟ้องมาก็ฟ้องกลับเลยนะเก่งอยู่คนเดียวน<อ>ะขอาแท้<ห> <ๆ S 2> ต้อง <ๆ S 2> ฟ้องฟ้องแล้วก็จุกรูด้วยเขาก็ฟรร้องกันเรียบร้อยอ่ะคุณผู้ชมคะ